ีครับวันนี้น้องตังเป็นพ่อค้าขายอะไรนะขายอันนี้ขายผักและผลไม้ใช่ไหมครับมีอะไรบ้างเอ่ยและนี่คือลูกอะไรครับลูกอะไรนะมะเขือครับมะเขือสีอะไรนะสีเขียวสีข้างบนสีเขียวข้างล่างสีชมพูโนสีม่วงครับน้องตังจะหั่นมะเขือแล้วหั่นใส่นี่เลยครับมะเขือนี่นะคะต่อไปอะไรเอ่ยชูให้เพื่อนๆดูก่อนสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่สีอะไรครับสีเขียวกับสีเขียวกับสีสีอะไรเอ่ยสีเขียวข้างบนจุกข้างบนสีเขียวกรีนข้างล่างสีแดงเรดใช่ไหมครับอาจารย์น้องตังจะตัดแล้วหั่นหั่นสตรอเบอรี่เป็นสองชิ้นนะหั่นให้ใครกินเอ่ยแม่กับพี่แม่กับพี่ต้นนะคะใส่ไว้โอ้ยล่วงเลยใส่ถ้วยต่อไปเป็นลูกอะไรเอ่ยสีเหลืองกับสีเหลืองมาสีเหลืองมันเป็นสีเหลืองเยลโล่ใช่สีขาวไปอยู่ข้างบนอ๋อหัวจุกมันสีขาวแล้วเขาเรียกลูกอะไรน้องตังรู้จักไหมคะรู้จักลูกอะไรเอ่ยสีเหลืองลูกสาลี่นะคะเขาเรียกสาลี่นะคะอาหารสาลี่ก่อนแล้วสาลี่นี่จะหั่นไปให้ใครกินนะแม่กับพ่อให้แม่กับพ่อกินคนละกระเด็นเลยสาลี่น้องตังโอ้มะเขือก็กระเด็นใส่ถ้วยเลยครับใส่ถ้วยได้ไหมครับใส่ถ้วยใส่ถ้วยนี่ครับถ้วยได้สาลี่ใส่ถ้วยต่อไปลูกอะไรโชว์เพื่อนๆดูก่อนครับลูกอะไรเอ่ยนี่นี่ลูกอะไรครับพริกบอกพริกสีอะไรครับเขียวสีเขียวรสชาติมันเป็นยังไงน้องตังรู้ไหมอร่อยอร่อยน้องตังเคยกินหรือยังเคยแล้วอันนี้พริกหวานครับไม่งั้นผมจะใบสีเขียวสีชมพูโอ้โหมาถูกอันนี้ออกนอกเลยเหรอครับตกลงไปเลยใส่ถ้วยไว้หั่นแล้วใส่ถ้วยไว้ต่อไปลูกอะไรเอ่ยลูกอะไรเนี่ยแตงโมใหญ่ๆสีเขียวนะคะข้างในมันเป็นสีอะไรนะข้างในแตงโมเนี่ยสีเรดสีแดงอุ้ยผ่ามาแล้วไหนดูข้างในสินี่ไงแตงโมต่างหั่นก่อนโอ้ตัดแตงโมเลยโอ้เต็มถ้วยเลยทำไงดีเนี่ยง่ายไว้ได้ไหมครับโอเคต่อไปจะเป็นอะไรเอ่ยอันนี้คืออะไรเอ่ยชูให้เพื่อนๆดูหน่อยสิครับคืออะไรครับอันนี้นี่คืออะไรเอ่ยอันนี้แตงโมรู้แล้วแต่ว่าอันนู้นอะสีเหลืองๆอะอันนั้นคืออะไรครับเหลืองนั้นคืออะไรรู้โน่ตื่นไม่ใช่นะคะอันนี้โน่อันนี้คือข้าวโพดนะคะข้าวโพดสีเหลืองเยลโล่หั่นแล้วข้าวโพดน้องตังเคยน้องตังเคยกินข้าวโพดไหมคะไม่มารู้มันร่วงเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บได้น้องตังเคยกินข้าวโพดไหมคะเคยแล้วอร่อยไหมเอ่ยอร่อยหวานไหมคะหวานนะคะน้องตังกินข้าวโพดนะคะชอบกินค่ะใส่ถ้วยได้ไหมครับถ้วยมันเล็กเกินไปใช่ไหมใช่ใช่ต่อไปอะไรเอ่ยสุดท้ายลูกอะไรครับลูกบ้านใหญ่ก็มีลูกอะไรเอ่ยอันเนี้ยโชว์เพื่อนๆดูก่อนสิลูกอะไรครับลูกมะเฟืองบอกเพื่อนๆสิมะเฟืองสีอะไรนะสีเขียวกรีนนะคะใส่
ตอนนี้น้องตังผ่าผลไม้เสร็จแล้วแล้วทำไงต่อครับแตงโมโอ้โหใส่สองชั้นนี้เลยเหรอเสร็จแล้วครับร้านขายผลไม้น้องมีตังใช่ไหมครับน้องมีตังขายผลไม้ผ่าผลไม้เสร็จแล้วเอาไว้ชมกันคลิปหน้านะคะฝากติดตามน้องมีตังในช่อง 2TR Story พี่ต้นไม้กับน้องมีตังด้วยนะคะฝากกดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เด็กๆและคุณแม่ที่จะทำคลิปต่อไปด้วยนะน้องตังบ๊ายบายสวัสดีครับก่อน